ท่านครูบาอาจารย์ผู้มีหน้าที่บริหารการศึกษาทั้งหลาย อาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปใช้ประกอบหน้าที่การงานของตนให้มีความก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปอาตมาขอแสดงความยินดีอีกทางหนึ่งก็ว่าในการที่ได้มีหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งถ้าว่าโดยเกียรติแล้วก็สูงสุดถือตามแบบโบราณของอินเดียมีวรรณะเป็นวรรณะพราหมณ์วรรณะเคียงคู่กับวรรณะกษัตริย์คือมีหน้าที่คุ้มครองในทางจิตทางวิญญาณทางกษัตริย์มีหน้าที่คุ้มครองในทางวัตถุบริหารร่างกายทรัพย์สมบัตินี่ก็มีหน้าที่คุ้มครองทางจิตทางวิญญาณ ขอให้สำนึกในเกียรติอันสูงสุดนี้แล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สมการ คำว่าครูเคยแปลกันว่าผู้หนักผู้ควรบุคคลควรหนักคือควรเคารพแต่ปรากฏว่าการค้นคว้าที่ละเอียดขึ้นไปในทางศัพทศาสตร์นี่พบว่าเป็นผู้เปิดประตูคำว่าครุนี่แปลว่าผู้เปิดประตูคือเปิดประตูคอกแห่งความโง่เขลามืดมนสกปรกเราร้อนให้ออกมาสู่โลกภายนอกที่สะอาดสว่างสงบเย็นนี่เรียกว่าเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณแล้วก็เป็นผู้นำในทางวิญญาณให้มีความก้าวหน้าโดยถูกทางเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนี่เรียกว่าความหมายของคำว่าครู ควรจะพอใจในการที่ได้ทำหน้าที่ครูในฐานะเป็นปูชนียบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างสอนหนังสือหากินไปวันวันนี่ทำกันแต่เพียงเท่านั้น เดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกนี่บ้าบอที่สุด คือสอนแต่ให้ฉลาดฉลาดฉลาดอย่างเดียวฉลาดจะไม่รู้จะฉลาดกันอย่างไรแล้วยังไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดไม่มีอะไรที่ควบคุมความฉลาดให้มันเดินไปในทางที่ถูกต้องคนเหล่านั้นก็ใช้ความฉลาดเพื่อความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกันไปหมดแทบจะทุกคนในโลกประเทศชาติที่มีอำนาจสูงสุดก็เห็นแก่ตัวประเทศแล้วก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวประชาชนก็เห็นแก่ตัวเกิดอาชญากรเต็มไปทั้งโลกเกิดปัญหาขึ้นมามลภาวะทั้งโลกทำลายธรรมชาติกันทั้งโลกนี่มันก็ความเห็นแก่ตัวมีความฉลาดที่ควบคุมไว้ไม่ได้การศึกษาที่ถูกต้องนั้นต้องควบคุมความฉลาดคือมีความถูกต้องการศึกษาก่อนนั้นแฝดอยู่กับศาสนามันมีศาสนาเป็นช่วยควบคุมเดี๋ยวนี้มันแยกออกจากการเซคิเลอร์เซชันบ้าบ้าบอบอะไรมันแยกศาสนาออกไปจากการศึกษาประเทศเล็กๆกันเราก็ไปตามก้นเขาในการแยกศาสนาออกไปจากการศึกษามันก็มีผลอย่างนี้ยอมรับมันเก่งจริงสอนให้ฉลาดฉลาดฉลาดไปทุกอย่างทุกทางทุกประการมันไปเที่ยวโลกกระจันได้เหมือนไปเที่ยวหลังบ้านนะแต่มันก็ทำให้โลกนี้มีสันติภาพไม่ได้ท่านทั้งหลายก็มองดูเองว่าสันติภาพมันอยู่ที่ตรงไหนในมุมโลกทั้งหลายมันมีแต่การเบียดเบียนเพราะมันเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นยิ่งมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าไรมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นอีกร้อยคิดดู
จริญทางวัตถุนั่นแหละยิ่งเจริญเท่าไรจะยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่ได้เจริญทางจิตใจมันเจริญแต่ทางวัตถุมีแต่เครื่องมอมเมาให้ยืดมัวอร่อยไปตามเรื่องของมันแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ปล่อยเป็นไปด้วยในเรื่องสตรีรสและเมรัยนั้นมันเป็นไปด้วยก็แปลว่ามันไม่มีความถูกต้องมันมีความเจริญที่ไม่ถูกต้องมันมีการศึกษาที่ไม่มีอะไรจะช่วยควบคุมความฉลาดอาตมาเคยตะโกนในภาคหนึ่งว่านี่เป็นการศึกษาหมาหางด้วนเขาโกรธกันทั้งกระทรวงแหละบอกให้คุณรู้ว่าการศึกษาหมาหางด้วนมีแต่สอนให้ฉลาดฉลาดฉลาดและไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดจึงขอให้มุ่งหมายถูกต้องเถิดท่านผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาให้การศึกษามันเป็นทั้งความฉลาดเป็นทั้งความถูกต้องคือบังคับความฉลาด ปัญญาที่ไม่มีธรรมะคุ้มครองควบคุมนั่นมันไปทางเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นเดี๋ยวนี้เห็นความเห็นแก่ตัวเป็นเจ้าโลกครอบครองโลกควบคุมโลกทั้งโลกเป็นโลกของความเห็นแก่ตัวอย่างที่กล่าวแล้วคนเห็นแก่ตัวคิดดูมันจะเป็นอย่างไรไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ไม่เห็นแก่ความถูกต้องเพราะมันเห็นแก่ตัวสมมติว่าถ้าเมื่อไรประชาชนทุกคนก็เห็นแก่ตัวก็เลือกได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวผู้แทนเห็นแก่ตัวไปตั้งรัฐบาลก็ได้รัฐบาลที่เห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรเราคอยคิดดูเถอะว่าความเห็นแก่ตัวนี่เป็นภัยร้ายกาจแล้วก็นำไปสู่ความยุ่งยากลำบากปัญหานานาประการถ้าว่าคนเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจไม่ทำงานแต่เรียกร้องสิทธิมันไม่ทำหน้าที่มันขี้เกียจแต่มันเรียกร้องสิทธิเอาผลประโยชน์คนเห็นแก่ตัวนี่มันเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบอย่างที่น่าชื่นชาบานเอาเปรียบแล้วมันอิจฉาริษยามันก็ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองทำลายประโยชน์ของผู้อื่นเราสร้างคุกสร้างตารางกันไม่หวาดไหวแล้วเราสร้างตำรวจกันจนไม่พอยังไม่พอเราสร้างศาลกันยังไม่พอสร้างโรงพยาบาลบ้าก็ยังไม่พอคิดดูรัฐบาลไม่มีงบประมาณแล้วที่จะสร้างคุกตารางสร้างตำรวจสร้างศาลสร้างโรงพยาบาลบ้านนี้เพราะความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นในโลกเพิ่มขึ้นในโลกสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดแล้วใครจะช่วยแก้ความเลวร้ายอันนี้นอกจากธรรมะคือความถูกต้องความถูกต้องซึ่งมีรากฐานอยู่บนการศึกษาถ้าการศึกษาไม่ถูกต้องประชาชนจะมีธรรมะไปไม่ได้หรอกนั่นขอให้ดูเถอะว่าสิ่งที่เรียกว่าการศึกษามันมีความสำคัญมากน้อยเท่าไรมันเป็นรากฐานของความถูกต้องของความเจริญรุ่งเรืองเป็นสันติภาพมันมีหน้าที่จัดการอันนี้ก็ได้ถือว่าเป็นผู้มีหน้าที่อันเลิศอันประเสริฐอันสูงสุดนะขอให้ท่านสมตามหน้าที่คือมันเป็นไปด้วยธรรมะให้มันประกอบไปด้วยธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมิกะแปลว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมะที่นี่อยากจะขอพูดเรื่องธรรมะกันสักหน่อยครูในโรงเรียนตัวสอนผิดแหละธรรมะคืออะไรครูในโรงเรียนสอนธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่หลับตาพูดมันไม่เคยรู้เรื่องในอินเดียธรรมะของศาสนาไหนลัทธิไหนศาสนาไหนธรรมะคำสั่งสอนเขาเรียกธรรมะเหมือนกันหมดนะทุกศาสนาแหละไม่ใช่เฉพาะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรอกไอ้ตัวธรรมะแท้ๆคำนี้มันแปลว่าหน้าที่ประธานในกลุ่มเด็กๆอินเดียธรรมะแปลว่า duty ธรรมะแปล duty คือหน้าที่ศาสนาไหนก็สอนเรื่องศาสนาเรื่องหน้าที่แล้วก็ลู่ล่วงประโยชน์ไปตามแบบของตนของตนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเรียกธรรมะเหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมะของพระสมณะโคดมธร
รรมะของนิคันธนาตบุตรเวรถีนิคมธรรมะของมัคคะลิโกสาระสัญชยะเวรัตบุตรอธิตาเกสกัมพลศาสดาคู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละคำสั่งสอนของคนพวกนั้นมันก็อยากธรรมะเหมือนกันประชาชนก็เดินสวนทางกันพวกกันท่านชอบใจธรรมะของใครนะถามว่าชอบใจธรรมะของใครเพราะธรรมะคือของศาสดาที่ต่างๆกันธรรมะแปลว่าหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่การตัวนี้คือในตัวภาษาอินเดียโบราณแปลว่าหน้าที่มันเกิดก่อนศาสนาซะอีกสิ่งที่เราทำธรรมะคำนี้เป็นคำพูดที่เกิดก่อนศาสนาซะอีกเมื่อมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้ในคำพูดคำนี้มีพูดเออไอ้สิ่งนี้มันไม่ทำไม่ได้นี่ไม่ทำคือตายนี่มันก็เรียกสิ่งสำคัญนี่ว่าธรรมะธรรมะคำว่าธรรมะในภาษาบาลีแปลว่ายกขึ้นไหว้ชูขึ้นไหว้ยกขึ้นไหว้ตรงกับคำว่าหน้าที่หน้าที่มันจะยกผู้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นไหว้ไม่พลัดตกลงไปช่วยให้รอดช่วยให้รอดธรรมะที่ทรงคนไว้ให้รอดไม่ตายลงไปนั่นน่ะเรียกว่าธรรมะโดยภาษาบาลีเรียกโดยภาษาไทยว่าหน้าที่หน้าที่แต่เราก็ไม่ค่อยจะใช้คำว่าหน้าที่เป็นเครื่องหมายของธรรมะในเมืองไทยใช้คำสั่งสอนแทบแล้วว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสียมก็รู้แคบแคบแล้วก็รู้อย่างว่าเอาเองไม่ตรงตามความจริงคำว่าธรรมะในโลกเกิดขึ้นก่อนศาสนาแล้วก็สูงขึ้นรู้มากขึ้นรู้สูงขึ้นจนในรู้กระทั่งว่าทางจิตทางวิญญาณพวกฤาษีพวกมุนีรู้ธรรมะมากขึ้นจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้ธรรมะถึงที่สุดคือหลุดจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นน่ะคือธรรมะไม่มีอะไรจะสูงสุดไปกว่านั้นแล้วคือช่วยให้รอดคำว่ารอดเนี่ยขอให้รู้ไว้เถอะว่ามันมีอยู่สองรอดรอดทางกายคือไม่ตายรอดทางจิตคือไม่เป็นทุกข์เพราะว่ารอดทางกายอยู่ทางกายอย่างเดียวแต่เป็นทุกข์นี่ไปตายจะดีกว่าอยู่เพื่อความทนทุกข์จะดีอะไรมันต้องรอดทั้งทางกายแล้วก็รอดทั้งทางจิตใจคือไม่มีความทุกข์ธรรมะนี่เพื่อความรอดธรรมะนี่ถูกต้องเพื่อความรอดคำว่าถูกต้องเพื่อคำว่าถูกต้องนั้นมันมีความหมายว่ามันเป็นประโยชน์คือช่วยให้รอดไม่วินาศเลยไม่มีใครเดือดร้อนเสียหายมีแต่ผู้ใดรับประโยชน์นี่เรียกว่าถูกต้องคำว่าถูกต้องตามภาษาธรรมะอย่าไปคำถูกต้องอย่างพวกฝรั่งเขาวินิจฉัยกันเลยทางลัทธิว่าอย่างนั้นทางฟิลโซฟีว่าอย่างนี้จนไม่รู้ว่าถูกต้องยังไงกันป่วยกาถูกต้องตามหลักของธรรมะกันในศาสนาว่ามันไม่เป็นโทษแก่ใครมันเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนั่นแหละคือถูกต้องคือธรรมะนี่ให้เกิดความถูกต้องคือความรอดทั้งทางกายและทางจิตตลอดวิวัฒนาการในชีวิตตั้งแต่เกิดจนเข้าโลกทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นด้วยมันค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะบทนิยามของมันธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งตนเองและผู้อื่นธรรมะคือระบบการปฏิบัติเพราะมันไม่ใช่มีข้อเดียวมันต้องปฏิบัติเป็นระบบหลายๆข้อพร้อมกันเรียกว่าระบบหนึ่งจึงใช้คำว่าระบบแห่งการปฏิบัติและการปฏิบัตินั้นต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วการความเป็นมนุษย์ถูกต้องแก่ความรอดถูกต้องแก่ความรอดของมนุษย์รอดทั้งทางกายและทางจิตให้มันทั้งสองรอดมันจึงจะมีค่าคือมีประโยชน์ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนเข้าโลง
ให้มีความสุขกันทั้งตนเองและผู้อื่นนี่คือคำว่าธรรมะธรรมะหน้าที่เพื่อความรอดเลือกพูดสั้นๆห้วนๆว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันเสียทีเคยบอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่านั่นพูดผิดความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะมันคือหลักปฏิบัติเพื่อความรอดถูกต้องแก่ธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแล้วก็รอดนี่ขอให้เรารู้จักธรรมะในภาษาไทยก็แปลว่าหน้าที่ในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมะภาษาฝรั่งหน้าหัวตามที่ทราบมาพวกฝรั่งเคยพยายามจะแปลคำว่าธรรมะธรรมะเป็นภาษาฝรั่งแปลขึ้นมาตั้ง30กว่าคำมันก็ไม่หมดความหมายคำว่าธรรมะไม่ตรงไม่หมดก็เลยยอมแพ้ฝรั่งเลยใช้ยอมใช้คำว่าธรรมะคือภาษาอินเดียโบราณธรรมะธรรมะเดี๋ยวนี้คำว่าธรรมะก็ไปอยู่ในประธานุกรมของพวกฝรั่งก็มันแปลไม่ได้แปลให้หมดมันไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราจะแปลกันตามภาษาอินเดียแท้ๆคำว่าธรรมะธรรมะนี่มันแปลได้ถึง4ระดับ4ขั้นตอนหรือระดับมันแปลว่าตัวธรรมชาติตัวธรรมชาติโดยตรงก็ได้เรียกว่าธรรมะแปลว่าธรรมชาตินี่ตัวกฎหรือสัจจะกฎเกณฑ์หรือสัจจะของธรรมชาติมันก็เรียกว่าธรรมะกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะทีนี้หน้าที่ตามกฎเกณฑ์นั้นก็เรียกว่าธรรมะแล้วก็ได้ผลออกมาก็เรียกว่าธรรมะเลยเป็น4ความหมายตัวธรรมชาติก็ดีกฎของธรรมชาติก็ดีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็ดีผลมันเกิดจากหน้าที่ก็ดีเรียกว่าธรรมะหมดนั่นคุณลองคิดดูฝรั่งมันยอมแพ้ไม่รู้จะใช้คำอังกฤษคำบะคำฝรั่งว่าอะไรมันใช้คำว่าธรรมะนี่แต่คำว่าธรรมิกที่แปลว่าประกอบอยู่ในธรรมะก็เข้าไปอยู่ในประธานุกรมพวกฝรั่งนี่คำว่าศักดิ์สิทธิ์ของธรรมะที่มันมีทั้ง4ความหมายตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลเกิดจากหน้าที่ความหมายที่3สำคัญที่สุดหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือตัวธรรมชาติเราก็ไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงกฎของธรรมชาตินะมันก็เกี่ยวกับเราโดยตรงเพราะเราต้องปฏิบัติตามกฎจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ขึ้นมาหน้าที่แล้วก็ต้องได้รับผลของหน้าที่ธรรมะคือทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะคำถามทั้งหมดมีในโลกเท่าไรตอบได้โดยคำพูดคำเดียวธรรมะธรรมะคือธรรมะที่มีธรรมะที่ขาดธรรมะที่ไม่มี ในตัวบุคคลคนหนึ่งตัวใครก็ตามมันมีตัวธรรมชาติดินน้ำลมไฟนี่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีกฎของธรรมชาติว่าดินน้ำลมไฟหรืออะไรนี่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นไปอย่างนี้ต้องเป็นไปอย่างนี้มิฉะนั้นจะตายนี่คือกฎของธรรมชาติมันก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติแขนขามือตีนตับไตไส้พุงก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติไอ้เซนล้านล้านเซนทุกเซนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไม่ทำหน้าที่มันก็ตายรูปเดียวนี่ก็เป็นผลออกมาเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างนี่ก็เป็นธรรมะลองคิดดูในสี่หน้าที่ในสี่ความหมายนี่ความหมายไหนมันสำคัญเราก็ความหมายที่3คือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงมนุษย์ต้องมีหน้าที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านทรงชงวนขึ้นมาว่าต่อไปนี้จะเคารพอะไรเดี๋ยวนี้เป็นตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต่อไปนี้จะเคารพอะไร
ทบไปทบมาในตัวโอ้เคารพธรรมะเคารพธรรมะเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั่นเองแม้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่นั่นจะได้กระตือรู้เองคิดขึ้นมาได้เองมองเห็นเองให้ถูกต้องตามธรรมชาติยังต้องเคารพท่านเลยประกาศไปว่าเคารพหน้าที่เคารพธรรมะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์เคารพหน้าที่ก็เลยเป็นว่าพระพุทธเจ้าสูงสุดก็เคารพหน้าที่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือพระพุทธเจ้ายังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพสิ่งนั่นคือหน้าที่แล้วท่านก็ปฏิบัติหน้าที่จริงสูงสุดตามคำตกลงในพระทัยของท่านท่านเป็นบรมครูท่านทั้งหลายเป็นลูกครูเป็นศิษย์ครูเป็นสังกัดพระบรมครูกันบ้างอย่าสังกัดแต่กระทรวงศึกษาธิการกันนักเลย สังกัดพระบรมครูคือพระพุทธเจ้ากันบ้างเอาอย่างท่านคือเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั่นก็คือช่วยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์มันก็หน้าที่เดียวกับเรื่องของครูเนี่ยคำว่าครูก็ช่วยคนทั้งหลายพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ในความหมายเดียวกันเพราะนั้นสนใจกันบ้างพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ด้วยความเสียสละท่านไม่มีเงินเดือนไม่ได้รับเงินเดือนจะทำหน้าที่สูงสุดหน้าที่ทุกระเบียดนิ้วลองพูดกันดูหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่อย่างไรพูดสรุปความแล้วว่าท่านเคารพหน้าที่ครบวงจรวันคืนจนกระทั่งนาทีสุดท้ายที่เรียกว่านิพพาน ก่อนสว่างนะก่อนหัวรุ่งก่อนรุ่งเรียกว่าพระพาพระเพวิโลกันนังเนี่ยคือสงฆ์ใครควรวันนี้สว่างแล้วจะไปที่ไหนจะไปทำอะไรที่ไหนนั่นท่านก็คลายครวญไปตามที่ท่านเห็นนั่นอยู่ที่นั่นมีนั่นที่นี่มีนี่ที่นั่นมีนั่นในที่สุดตกลงพระทัยว่าวันนี้สว่างแล้วจะไปที่นั่นพอสว่างก็ไปที่นั่นจริงๆไปในฐานะไปบิณฑบาตไปหาโอกาสให้ได้พบคนนั่นได้พูดจากับคนนั่นได้โปรดคนนั้นจนมันบรรลุธรรมะสำเร็จไปในรูปที่เรียกว่าไปบิณฑบาตแต่ที่แท้ก็คือไปโปรดสัตว์จนเที่ยงจนสายบางทีตั้งฉันที่นั่นจนเที่ยงจนสายคุยกันหรือทำทุกอย่างให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ท่านคาดไว้เที่ยงมันก็พักผ่อนบ้างนะพอบ่ายก็มาที่วัดก็สอนผู้ที่ไปหาถึงวัดประชาชนไปหาถึงวัดท่านก็สอนตอนบ่ายจนเย็นพอค่ำลงก็สอนภิกษุสามเณรประจำวัดปะโทเซภิกขุโอวาทังจนกระทั่งเที่ยงคืนก็สอนพวกเทวดาอัฏฐรัตเตเทวปัญหานั่งเที่ยงคืนแก้ปัญหาเทวดาข้อความมีอยู่อย่างนี้เทวดาจากบนฟ้าบนสวรรค์เทวดาคือพระราชามหากษัตริย์เขาก็ได้มาเทวดาล้วนแต่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนเทวดาราชามหากษัตริย์มนุษย์เราก็ไปเฝ้าเวลาเที่ยงคืนไปอ่านดูพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยยกกองทัพถือคบเพลิงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนนี่เป็นเวลาของพวกเทวดาท่านก็สอนเขาหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วต้องไปเฝ้าเวลาเที่ยงคืนก็สอนกันเลยเที่ยงคืนพักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะหัวรุ่งอีกแล้วพอจะหัวรุ่งก็คิดอีกวันนี้จะไปที่ไหนพรุ่งนี้จะไปที่ไหนท่านทำงานครบวงจรวันคืนนี่พวกเราทำงานอย่างนี้กันบ้างไงแล้วก็ท่านทำงานที่เรียกว่าเสียสละแหละท่านเป็นศาสดาเท้าเปล่านี่อย่าเข้าใจพระเจ้ามีร่มมีรองเท้านะถ้าพระเจ้าไม่มีร่มไม่มีรองเท้านะนับภาษาเราจะมีกล้องถ่ายรูปเหมือนพระเดี๋ยวนี้แล้วที่ท่านก็ไม่เดินไม่ต้องเดินเพราะท่านไม่นั่งยานพาหนะที่มันเทียมโดยรถม้าเทียมโดยม้าเทียมโดยวัวไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมโดยสัตว์มีชีวิตไม่นั่ง
้าวไม่นั่งไม่มีรถยนต์ก็เดินนี่ฉันก็ต้องเดินเดินเดินเท้าเปล่าไม่มีร่มนี่ทำหน้าที่โดยการเดินไปที่ไหนก็ได้เสร็จที่แคว้นนี่เราไปที่แคว้นนู้นจนไปทั่วทุกแคว้นที่ต้องไปท่านทำอย่างนี้จนนาทีจนวันสุดท้ายเลยวันสุดท้ายวันสุดท้ายที่จะนิพพานอยู่แล้วนี่ก็ตอนกลางวันยังเดินอยู่เป็นโยดๆค่ำลงนิพพานคิดดูดิ ท่านทำงานเสียสละสุดเหวี่ยงจนวันสุดท้ายที่ยังวันสุดท้ายยังไม่เท่าไหร่จนนาทีสุดท้ายก็ค่ำลงแล้วค่ำลงแล้วมีการตระเตรียมเพื่อนิพพานที่นี่กลางอินเนี่ยก็ยังมีนักบวชในศาสนาอื่นมาขอทูลถามปัญหาท่านจะเลือกจะนิพพานอยู่หยกหยกนี่ยังมีนักบวชในลัทธิอื่นมาทูลถามขอทูลถามปัญหาพระสงฆ์ทั้งหลายนี่บ้าแล้วนี่เกินไปแล้วพระเจ้าจะนิพพานมาถามปัญหาไปไล่พระพุทธเจ้าท่านได้ยินโอ้อย่าไล่มันบอกมันมาเอาเข้ามาก็มาถามให้ถามก็ตอบจนคนนี้รู้ธรรมะพอที่จะเป็นพระอรหันต์ต่อมาไม่กี่นาทีไม่ใช่ท่านก็นิพพานท่านนิพพานอย่างปิดสวิตช์รู้สึกอยู่อย่างนี้เข้าฌานอย่างนี้แล้วเข้าฌานอย่างนี้เลื่อนไปตามลำดับเข้าฌานมาอย่างนี้ลงมาตามลำดับพอถึงจุดที่เหมาะท่านก็นิพพานเหมือนกับปิดสวิตช์ไฟนั่นพระพุทธเจ้าท่านทำงานอย่างนี้ให้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยทำงานอย่างนี้บ้างหรือเปล่าว่าทำงานโดยเสียสละทำงานเพื่องานทำงานเพื่องานเพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นี่พระพุทธเจ้าท่านทำจริยธรรมสากลพึ่งพูดกันหยกๆนี่คำว่าจริยธรรมสากล ethic philosophy of morality พึ่งพูดกันไม่กี่วันนี่ว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เหมือนกันมีความสงบสุขแล้วก็มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์แล้วก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วก็มีความรักสากลพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงคำว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่นี่มาตั้งแต่ 2-3,000 ปีมาแล้วทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เพราะหน้าที่นั้นเป็นธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดที่ท่านเคารพหน้าที่ท่านทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ที่คนสมัยนี้มันทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่เงินเดือนแก่เงินมันถือประโยชน์เป็นศาสนามันไม่ได้ถือหน้าที่เป็นศาสนามันทำหน้าที่เพื่อเงินหรือเพื่ออะไรก็ตามซึ่งไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ขอให้พวกเราสนใจกันถึงที่สุดในข้อนี้ว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เนี่ย duty for duty's sake ถ้าใช้คำจริยธรรมสากลเป็นสัมมัมโบนัมหนึ่งในสี่สัมมัมโบนัมของจริยธรรมสากลทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อันที่หนึ่งว่า happiness นี่ตรงกันและมีความสุขสะอาดสว่างสงบเย็นอันที่สองเป็นมนุษย์ที่เต็ม man perfected อันที่สาม duty for duty's sake ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่อันที่สี่ universal loverักษาสากลไม่ยกเว้นอะไรทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่จะทำหน้าที่เพื่อเงินที่คนเคล้าๆมันก็โอ้ก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วเราจะได้อะไรเงินเอามาแต่ไหนนั่นน่ะมันเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวทำให้คิดเป็นอย่างนั้นที่คอยทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วเงินไม่ไปไหนเงินมันก็วิ่งมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าแล้วถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เราทำหน้าที่เพื่อเงินก็มาอยู่บนหัวมันเป็นธาตุเงินมาอยู่บนหัวทำหน้าที่เพื่อเงินมาอยู่บนหัวทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่เงินก็มาอยู่ใต้ฝ่าเท้ามันไม่ไปไหนเสียจะได้บุญได้กุศลสูงสุดมันด้วยเงินก็ได้ด้วยถ้าทำหน้าที่เพื่อเงินมันก็ได้แต่เงินแล้วมาอยู่บนหัวด้วยไม่ได้บุญได้กุศลอะไรด้วยเนี่ย
ถ้าจิตใจมันทำหน้าที่เพื่อเงินนะจิตใจต้องทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คือบริสุทธิ์ถ้าเงินมันไม่ไปไหนเสียครั้งหนึ่งเรามาไปแสดงธรรมที่ชุมนุมใหญ่ของครูแห่งหนึ่งจังหวัดหนึ่งอย่าบอกชื่อเขามาเถียงกันเรื่องสากลของครูที่ตกลงกันไม่ได้เรื่องงบประมาณหน้าที่ไม่มีใครฟังสักคนเดียวแต่โตอึ้งไปหมดจนฟังเทศไม่รู้เรื่องจนพูดว่าราชการจังหวัดต้องมาขอร้องพอทีขอฟังทีฟังทีนี่มันทำหน้าที่เพื่อเงินมันเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงประสบมาตนเองมาเล่าให้ฟังว่าสหกรณ์ครูเข้ามาเถียงกันตรงที่มาพร้อมกันเพื่อจะฟังวันนั้นเกือบพันคน ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เถิดแล้วเงินจะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าลูกจ้างกรรมกรพนักงานของบริษัทที่กรุงเทพมากันเสมอมากันเป็นประจำอาตมาก็สอนเขาอย่างนี้คุณอยากคิดว่าคุณเป็นลูกจ้างเลยคุณคิดว่าคุณเป็นนักผู้ทำงานร่วมกันเป็นสหกรณ์กับนายจ้างเพื่อทำโลกนี้งดงามคุณทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นายจ้างจะยิ่งรักคุณมากกว่าคุณทำหน้าที่เพื่อเงินเดือนซะอีกเขาทำงานเพื่อหน้าที่จะทำงานดีหรือทำงานสนุกเป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานนี่แหละอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าทำงานเพื่อหน้าที่เรื่องเงินไม่รู้เป็นไหนหมดทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เกิดเงินจะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเต็มที่และจะมากกว่าเก่าซะด้วยและยังได้บุญกุศลอีกมหาศาลขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำประพฤติธรรมะเพื่อธรรมะมันจะไม่มีความเห็นแก่ตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่มันจะมีความเห็นแก่ตัวเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าทำหน้าที่เพื่อเงินเดี๋ยวก็คอร์รัปชันไม่ต้องสงสัยถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันไม่จะคอร์รัปชันคอร์รัปชันกับใครมันเป็นไปไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เกิดจะไม่มีคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องโดยประการทั้งปวงเราก็จะเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณได้โดยแท้จริงลูกศิษย์ทุกคนเดินถูกทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องนี่ครูจึงเป็นปูชนียบุคคลเพราะเปิดประตูทางวิญญาณครูจึงไม่ใช่ลูกจ้างที่รับจ้างสอนหนังสือหากินไปวันๆเหมือนที่ดั่วยังมีอยู่มากไม่ได้สนใจเรื่องอะไรเรียนก็เพื่อได้ทำหน้าที่หาเงินเดือนเท่านั้นก็มีเท่านั้นอย่างนี้เงินเดือนมาอยู่บนหัวหมดทั้งงานอะไรก็ไม่เฉพาะครูจะไปในทหารเป็นผู้พิพากษาตุลาการเป็นพ่อข้าเป็นอะไรก็ตามคอยทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วเงินจะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราจะได้บุญกุศลมหาศาลความเห็นแก่ตัวไม่เข้ามาเยี่ยมกายมนุษย์ก็มีสันติภาพมิฉะนั้นจะเปิดโอกาสให้กิเลสคือความเห็นแก่ตัวมันก็เข้ามาครอบงำมนุษย์เห็นแก่ตัวจนเป็นบ้าไปดูอยู่โรงพยาบาลบ้าข้อนี้ขอท้านะไปตรวจดูที่โรงพยาบาลบ้าคนบ้าทุกคนมีมูลเหตุมาจากอะไรจึงได้บ้าเพราะความเห็นแก่ตัวมันหลงทางทั้งนั้นมันเห็นแก่ตัวจนทำไม่ถูกหรือมันฆ่าตัวเองตายฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวเองตายตามนี่มันก็เพราะความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละอาการเหล่านี้จะไม่มีไม่มีคนพูดไม่เห็นแก่ตัวเราก็เป็นที่พึ่งกันได้จริงเกิดมานี้ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเป็นปูชนียบุคคลไม่ได้เป็นลูกจ้างหรืออย่างน้อยก็เป็นสหกรณ์ช่วยกันสร้างโลกให้งดงามสร้างโลกให้งดงามเงินเดือนเป็นเพียงค่าใช้สอยไม่ใช่ค่าจ้างเงินเดือนเป็นค่าใช้สอยร่วมมือกันสร้างโลกนี้งดงามโลกมีสันติภาพนี่มันก็ได้บุญเหลือประมาณนี้ถ้ายิ่งอุทิศว่าทำงานนี้เพื่อหน้าที่เพื่อเคารพบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อหน้าที่เพื่อบูชาหน้าที่มันก็วิเศษประเสริฐสูงสุดอย่างที่กล่าวแล้วก็ได้รับสิ่งสูงสุดจริงคือว่าชีวิตของเรามีสิ่งสูงสุดอยู่ที่สองคำพูดชีวิตสูงสุดอยู่ที่สองคำพูดข้อที่หนึ่งมีความสงบเย็นข้อ
ข้อที่สองมีความเป็นประโยชน์ถ้ามาพูดกับพวกฝรั่งเยอะแยะก็พูดอย่างนี้เรามีสองสุดสูงสุดหน้าที่เมื่อสูงสุดแล้วมันก็มีผลอานิสงส์คือว่ามีชีวิตสงบเย็นมีชีวิตสงบเย็นไม่เป็นทุกข์เป็นพระอริยบุคคลพระอริยเจ้าชั้นไหนก็ตามใจแต่มันเป็นชีวิตสงบเย็นนักปฏิสังมันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่สงบเย็นอยู่คนเดียวนี่แล้วก็มีความสงบเย็นและมีความเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้ในชีวิตนี้จะไม่มีการอาการที่กัดเจ้าของถ้าไม่มีธรรมะในชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของนั่นแหละเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความวิตกกังวลกัดเดี๋ยวอาหาความอิจฉาริษยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดชีวิตที่มันกัดเจ้าของในเมื่อไม่มีธรรมะเมื่อค่อยมีธรรมะธรรมะอย่างนี้แล้วชีวิตนี้จะสงบเย็นสงบเย็นจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ไม่มีอาการที่เรียกว่ากัดเจ้าของอานิสงส์อันประเสริฐสูงสุดของธรรมะคือได้พบสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้เป็นความสงบเย็นเป็นความเป็นประโยชน์แก่กันและกันเรียกว่าช่วยกันสร้างโลกนี้ให้ดีถึงที่สุดให้ประเสริฐที่สุดให้เต็มไปด้วยสันติภาพเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นมันกำลังมีวิกฤตการณ์ความเลวร้ายไปเสียทุกมุมโลกทุกหัวระแหงมีการเอาเปรียบมีการเบียดเบียนมีการรบกันโดยตรงก็ยังมีอยู่หลายแห่งยังคิดจะทำลายล้างกันอยู่ในจิตใจของส่วนลึกอยู่กันอยู่ทุกชาตินี่เรียกว่าสงครามร้อนสงครามเย็นสงครามใต้ดินสงครามในใจมันก็มีอยู่เรื่อยอย่างนี้เพราะไม่มีธรรมะแล้วก็ไม่เห็นทางอื่นนอกจากมีธรรมะกลับมามีการศึกษาถูกต้องมีจิตใจเหมาะสมที่จะมีธรรมะถ้าไม่ได้ปรับปรุงจิตใจให้เหมาะสมที่มีธรรมะมันมีไม่ได้มันมีไม่ได้นี่ใครจะช่วยปรับปรุงหัวใจของคนในโลกให้มันมีความเหมาะสมก็พวกครูบาอาจารย์นั่นนั่นเขาจึงได้ยกวรรณะพราหมณ์ขึ้นเป็นวรรณะสูงสุดในระดับเดียวกับวรรณะกษัตริย์ถ้ามันจะแก้ปัญหาทางจิตทางวิญญาณในเมื่อวันนักศัตรูแก้ปัญหาทางวัตถุทางกายแต่วันนักพราหมณ์หรือวันนักครูบาอาจารย์จะไปแก้ปัญหาทางจิตทางวิญญาณสูงสุดกันมาอย่างนี้ไม่ใช่ลูกจ้างสอนหนังสือหากินไปวันหนึ่งนี่ขอวิงวอนให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพยายามทุกวิธีทางที่ให้มันกลับไปสู่ความมุ่งหมายที่ถูกต้องให้กิจการของครูกลับไปสู่ความมุ่งหมายที่ถูกต้องคือเปิดประตูทางวิญญาณยกสถานะทางวิญญาณเป็นผู้นำในทางวิญญาณให้สัตว์ทั้งหลายเดินไปในทางที่ถูกต้องและโลกนี้ก็หมดปัญหาและโลกนี้ก็มีหนี้บุญคุณอยู่แก่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้หลักอยู่บนศีรษะคนทุกคนโดยอำนาจคุณที่ได้กระทำไปในความหมายไหนก็ได้ครูเป็นพี่ผู้ที่มีบุญคุณหนักอยู่บนศีรษะคนทุกคนก็ได้แต่นั่นมันต้องเป็นเพราะเปิดประตูทางวิญญาณเรายังได้เห็นครูเป็นนั้นมากอุ้มไก่อุ้มขวดเหล้ายังมีอยู่เป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นผู้นำทางวิญญาณได้อย่างไรช่วยจัดการให้ครูเป็นครูเป็นครูเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณมีพระคุณหนักอยู่บนศีรษะคนทั้งหลายทุกคนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะมีความจำเป็นที่สุดที่จะต้องมีธรรมะเป็นหลักพื้นฐานจำเป็นที่สุดที่ต้องมีธรรมะเป็นหลักพื้นฐานคือเราเป็นมนุษย์กันให้ได้เสียก่อนก่อนที่จะเป็นครูก่อนที่จะเป็นทหารก่อนที่จะเป็นผู้พิพากษาตุลาการก่อนที่จะเป็นอาชีพไหนระดับไหนก็ตามจึงมีความเป็นมนุษย์ที่เป็นแกนกลางให้ถูกต้องเสียก่อนให้ในอัตภาพนั้นมีแกนกลางเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเสียก่อนก็จึงเพิ่มความเป็นครูเพิ่มความเป็นผู้พิพากษาตุลาการเพิ่มทุกๆชนิดหน้าที่การงานนั้นให้เป็นข้างนอกแกนในให้เป็นมนุษย์ให้ถูกต้องเสียก่อน
นั่นสำเร็จเพราะมีธรรมะมีธรรมะไปสร้างแกนกลางความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก่อนแล้วต่อไปนี่จะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นข้าราชการเป็นน่าจะเป็นกรรมกรก็คอยมีแกนกลางเป็นความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องนั่นสำเร็จได้เพราะธรรมะต้องมีธรรมะจึงจะมีแกนกลางที่ถูกต้องใช้เป็นอะไรก็ได้เมื่อเราต้องมีดินที่ดีถึงจะปั้นภาชนะได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการถ้าเราจะมีอะไรที่มันเป็นแกนกลางที่ดีเสียก่อนถูกต้องเสียก่อนมันก็จะมีอะไรถูกต้องตามไปหมดคอยมีธรรมะไปสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นแกนกลางอยู่ในอัตภาพนี่ก่อนนี่จึงทำหน้าที่ครูหรือหน้าที่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นมันมีแกนกลางเป็นความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องสิ่งนั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้ก็ด้วยธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ทำหน้าที่ในการช่วยกันทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์มีความสงบเย็นเมื่อโลกนี้จักรวาลนี้มีความสงบเย็นปัญหามันก็หมดมันยังมีกิเลสเห็นแก่ตัวเบียดเบียนกันอยู่ปัญหามันก็ไม่รู้สิ้นสุดแล้วปัญหามันกำลังจะเพิ่มมันไม่ลักษณะต่อข้าวมันจะเพิ่มเพราะความเห็นแก่ตัวเพิ่มมาจากการก้าวหน้าทางวัตถุเจริญทางวัตถุเจริญทางเหยื่อล่อให้หลงแก่ความสุขสนุกสนานอร่อยโดยอุตสาหกรรมระวังอุตสาหกรรมนะมันจะสร้างเหยื่อมาลัวมอมเมาคนทั้งโลกสร้างด้วยมือมันนิดเดียวทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันสร้างโดยระบบอุตสาหกรรมแล้วก็อู้สู้มันไม่ไหวแล้วมีของใหม่มามันก็ต้องทิ้งของเก่าซื้อของใหม่มันก็หลอกยายแก่ขี้เหนียวขี้ตื่นให้ซื้อตู้เย็นได้เลยนี่ระบบมันมีอย่างนี้ระบบหลงไหลในวัตถุในความเจริญทางวัตถุนั่นแหละจะสร้างความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ทำร้ายกันเองทำลายกันเองในหมู่มนุษย์แล้วก็วินาศเป็นมิคสัญญีลงวันหนึ่งเป็นแน่นอนสิ่งนี้จะปะทะประทังไว้ได้ป้องกันไว้ได้ก็ด้วยบุคคลประเภทหนึ่งที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ทำให้มีความรู้ที่ถูกต้องให้มาแต่ต้นฉลาดไปในทางที่จะทำสิ่งที่เป็นสันติภาพอย่างฉลาดไปในทางที่คดโกงหรือคอร์รัปชันแต่ประการใดนี่ขอแสดงความหวังว่าท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีหน้าที่จัดการศึกษามีคอยเป็นกัปตันถือหางเสือของการศึกษาให้ดำเนินไปถูกทิศถูกทางคือลดความเห็นแก่ตัวเมื่อมันก็ไม่เกิดกิเลสประเภทราคะโทสะโมหะได้ถ้ามันลดความเห็นแก่ตัวกิเลสก็ไม่ครองโลกธรรมะก็ครองโลกโลกนี้ก็สงบเย็นเราก็เป็นปูชนียบุคคลของโลกได้จริงนี่คือใจความสำคัญที่ว่าครูบาอาจารย์จะต้องทราบจะต้องยึดถือไว้เป็นหลักพื้นฐานสำหรับรองรับหลักเกณฑ์อื่นๆคือมีธรรมะที่ถูกต้องสำหรับความเป็นมนุษย์แล้วก็บำเพ็ญหน้าที่พิเศษออกไปตามหน้าที่ของตนให้เหมาะสมแก่การงานนั้นๆโลกนี้ก็จะมีความสงบสุขเพราะอำนาจของครูบาอาจารย์ที่เป็นปูชนียบุคคลนั่นเองขอให้ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เผอิญมามีหน้าที่การงานอย่างนี้ไม่จะเรียกว่าอาชีพก็ได้แต่จะเรียกอาชีพมันลดลงไปมากโชคดีที่ได้มาประสบหน้าที่การงานอย่างนี้ได้มีโอกาสทำหน้าที่การงานอย่างนี้มีหน้าที่อย่างนี้มีหน้าที่อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าจะไม่เรียกว่าอาชีพแต่จะเรียกอาชีพก็ยังได้ก็ไม่เป็นไรแต่ความเป็นธรรมะเพื่อธรรมะมีธรรมะปัญหาก็หมดขอให้รีบใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่กี่ปีก็จะต้องตายด้วยกันทั้งนั้น
ไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องอย่างถูกต้องสำเร็จประโยชน์มหาศาลก่อนแต่ที่จะจบชีวิตมันก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเป็นครูของพระพุทธเป็นครูที่ขึ้นอยู่กับขึ้นสังกัดอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ทำหน้าที่ถูกต้องทำหน้าที่ถูกต้องที่ออฟฟิศที่โรงเรียนก็ถูกต้องที่บ้านที่เรียนก็ถูกต้องพระมหาสมาคมก็ถูกต้องนี่ในทางฝ่ายสังคมก็ถูกต้องตัวเองก็ถูกต้องให้มันบอกได้แต่ว่าถูกต้องถูกต้องหน้าที่ถูกต้องไม่มีคอร์รัปชันใดๆนึกถึงตัวเองทีไรก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้ย่อมหมายความมีความถูกต้องเราพอใจเป็นสวรรค์น่าชื่นใจอยู่ที่นั่นถ้าเกลียดตัวเองอะไรเป็นนรกที่นั่นเพราะความเกลียดตัวเองนั่นคือความเลวความเป็นนรกขอให้ทำหน้าที่ถูกต้องตลอดทุกเวลาจนยกมือไหว้ตัวเองได้ถูกต้องถูกต้องไปจะทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีที่เอาพืชก็ดีที่บ้านเรียนก็ดีที่สมาคมกันก็ดีมีแต่ความถูกต้องถูกต้องไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นความผิดเป็นความผิดเป็นความทุจริตหรือเป็นความโหดเขาไม่มีไม่มีนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์อันประเสริฐบริสุทธิ์ผุดทองเป็นปูชนียบุคคลของสัตว์ทั้งปวงมาขอแสดงความหวังว่าเราจะช่วยกันสร้างโลกนี้ให้งดงามทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ในการช่วยสร้างโลกนี้ให้เป็นที่ปลอดภัยปลอดภัยไม่มีทุนทุกข์ทรมานมีแต่สภาพที่น่าพอใจน่าเคารพบูชาจนกระทั่งเคารพตัวเองก็ได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกเมื่อมองดูตัวเองนี่เขาให้สิ่งนี้เป็นจุดประสงค์มุ่งหมายของท่านทั้งหลายแล้วก็จะได้มีการก้าวหน้ามีความสุขเจริญในหน้าที่การงานอยู่ทุกที่ภาราตรีการเทอญ